คุยกันก่อนสิเดี๋ยวมานี้เมื่อกี้นี่ไปแล้วแล้วตอนนี้จะไปเพราะเหตุใดคุยก่อนสิบุญเหลือคุยก่อนบุญเหลือห่วงลูกเหรออ่ะมาบุญเหลือบุญหลายมาลูกบุญหลายจะทำไมเหรอจะทำอะไรลูกจะพาลูกเข้าบ้านทำรายการทีวีกันก่อนได้หรือเปล่ากินมาเยอะแล้วช่วยทำมาหากินหน่อยสิมันนี่บุญหลายมาบุญหลายมาลูกมาบุญหลายอ่ะบุญล้อมบุญล้นกับบุญล้อมมานี่ลูกมามานี่มาจ้ะมาก่อนนี่เขาดักเราไว้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาเข้ารายการแล้วเราเนี่ยเล่นตัวล่ะจ้าเล่นตัวไหมโอ้โหนี่ไปถ่ายอะไรมาเนี่ยฮะหน้าแดนอย่างเงี้ยลูกถ่ายอะไรมาลูกเอาเข้ารายการหรือยังจ้าอ้าวเข้าแล้วธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะลงมาถ่ายทำรายการตรงบริเวณน้ำที่สูงเห็นเขาเนี่ยค่ะจะพาลูกเขาเดินเข้าไปบ้านเขาก็เลยชวนก่อนว่าคนนี้ชื่อบุญเหลือตัวนี้ชื่อบุญหลายอ่ะบุญหลายบุญหลายห่วงอะไรห่วงบุญล้นกับบุญล้อมอ่ะค่อยๆเดินไปส่งโอ้โหเนี่ยตอนที่มาอยู่เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยตัวอ้วนเลยเขาก็จะกลับเข้าบ้านเขาเวลาอย่างนี้แหละค่ะก็จะออกไปเล็มหญ้าแล้วก็ว่ายน้ำบุญหลายเขาลงไปว่ายน้ำตรงนี้ได้ไหมนะนี่ดูธรรมชาตินะคะมีหญ้ากลางทางก็กินไปก็ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบอ๋อฉันจะมากินหญ้าโอ้โหกินจนหยดสุดท้ายที่จริงเนี่ยเขามีไว้เป็นเครื่องตัดหญ้านะคะท่านที่กำลังดูรายการของคุณแม่จะเห็นเลยว่าเรามีสมาชิกในรายการของเราก็คือครอบครัวบุญนี่แหละค่ะนี่เพลินอะไรอย่างนี้จะไม่กลับแล้วจะสามารถละตัวเล็กสุดนะคะที่ตอนเกิดมาแรกๆเนี่ยตอนเนี้ยจะทันแม่อยู่แล้วเขาชื่อบุญร้อมคนนี้บุญล้นบุญล้นตัวผู้บุญล้อมตัวเมียบุญหลายตัวผู้บนเหลือตัวเมียตอนที่มาอยู่กับเรายังผอมเห็นแก้มก้นอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้อ้วนอย่างกับฮิปโปนะคะเราก็มีเขาไว้เป็นเพื่อนร่วมงานคือหนึ่งมีไว้เพื่อให้แม่ชีออกกำลังกายวิ่งตามผูกแล้วก็วิ่งตามเจ็บจมูกโอ้ยแม่ชีวิวเขาพูดกับลูกๆเขากลับมาก่อนลูกที่เมื่อกี้นะไม่อยากจะกลับบ้านพอคุณยายมาทำตัวดีกลัวไม่ได้มรดกค่ะใช่ไหมกลัวไม่ได้มรดกที่จริงเนี่ยวันนี้นู่นน่ะนัดหมายว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์น้องสมตรงนู้นแล้วก็ไปดูบ่อน้ำแต่สวนกับเขาก่อนก็เลยลงกระโจนปุ๊บลงมาทำรายการอาจารย์ขอเชิญพี่เลี้ยงพวกตระกูลบุญทั้งหลายนะฮะบุญเหลือเฟือมาบุญเหลือเฟือเข้าไปจูงกลับบ้านค่ะพวกนี้ไม่ค่อยเอาหน้าไม่ขึ้นกล้องนะคะก็ทำงานเรียบๆให้เห็นไปให้เรียบร้อยตอนแรกเข้ามาได้เขาหายได้ยังนะเขาหายแล้วนะแม่ลุนบ่นทับเป็นยังไงแหละไปไหนแล้วลุนบ่นทับอ่ะนะเนี่ยค่ะเดินตามกันไปที่จริงเราจะตามเข้าไปก็ได้นะคะแต่คุณแม่อยากพาทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปดูน้ำที่มันเต็มเปี่ยมเนี่ยน้ำมองไปดูสิคะสูงขนาดที่เราเห็นมันสูงที่สุดเท่าที่เรามีมาคือสูงเกือบล้นเขาเรียกคันน้ำใช่ไหมเขื่อนคันมันเป็นถนนน่ะเมื่อกี้นี่เห็นอาจารย์น้องสมจอดรถอยู่ตรงนั้นคือแม่ก็จะไปเปิดตรงนั้นแหละเพราะอยากให้เห็นว่าทิวของที่พักที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับงานในหุบเขาก็คือหนึ่งสามารถเรียนรู้ได้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าฝนตกก็ไหลมาจากที่สูงนะคะแล้วก็ลงไปสู่ที่ต่ำน้ำข้างบนจึงสูงกว่าแล้วมันก็จะล้นไปตามเขื่อนที่เรากั้น
เราจะมีเขื่อนก็กั้นเป็นระยะระยะเพื่อชะลอน้ำนี่ฝนตกแล้วนะคะฝนมาแล้วฝนมาจากฟ้าเราออกกำลังกายกันหน่อยนะคะเริ่มมีคนเข้ามาหรือยัง220พกตระกูลบุญหล่นทับทั้งหลายใช่ไหมคะก็แชร์ไปเลยค่ะถ้าเราเห็นน้ำอย่างนี้ฝนอย่างนี้เขาเรียกว่าฝนวิ่งจะตกอย่างนี้แหละค่ะไม่จักจักไม่เหมือนเมื่อ2วันที่แล้วที่ตกแล้วได้น้ำจริงๆได้น้ำได้เนื้อเลยเราอยากจะพาทุกท่านลงไปเดินอยู่กับเราเพื่อให้เราได้ออกกำลังกายก่อนที่จะไปสวดมนต์กันวันนี้จะเป็นคนสุมขวัญ นะคะที่เรายกตัวอย่างของคนที่จะมีคุณลักษณะ11ประการที่เหมาะกับการเป็นคนเลี้ยงโคพระองค์ไม่ได้เปรียบเทียบว่าโคเป็นสัตว์หรือเป็นสูงหรือต่ำแต่ว่าถ้าพูดถึงงัวหรือโคในสังคมของอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพระเจ้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงโคต้องมีคุณลักษณะมีสมบัตินะคะที่จะสมบัติในนี้คือมีสติปัญญามีองค์ความรู้ที่พอที่จะรู้ว่าเราจะเลี้ยงโคยังไงถ้าจะเปรียบการเลี้ยงโคกับการที่จะต้องดูแลเขาคือปิดแผลให้เขามีแมลงวันมาไข่ต้องเขี่ยไข่ให้เขาหรือมีแมลงมาตอมมากินมียุงมากัดก็ต้องสมควันให้เขาอันนี้คือเราต้องรู้จักลักษณะของคนเลี้ยงโคที่ต้องรู้ว่าโคต้องดูแลอย่างไรนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่จะบรรลุธรรมเราก็บอกว่าคุณลักษณะของคนที่จะบรรลุธรรมก็ต้องสังเกตสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรู้จักอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และความรู้สึกซึ่งอันนี้จะเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เราจึงมั่นใจว่าการเป็นคู่เปรียบที่พระองค์รู้กาละของคนอินเดียสอนคนในสมัยพุทธกาลให้รู้ว่าคนที่จะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องสำรวมอะไรบ้างสำรวมกายคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมใจแล้วก็กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วธรรมารมณ์อย่างคนที่ต้องอดทนอดกลั้นอย่าปล่อยให้เราเนี่ยไหลไปสู่อภิชาและโทมนัสนะคะอันนี้คืออธิบายไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปอธิบายเรื่องสุมควันนะถ้าเป็นทางโลกบอกสุมควันนี่ก็คือจุดควันอะจุดไฟนะคะแต่อันเนี้ยทางธรรมแปลว่าอะไรดูเห็นน้ำเป็นละอองเล็กๆไหมคะเนี่ยฝนเนี่ยอย่างเงี้ยคือตกแบบตกไม่เปียกเนี่ยไม่เปียกเดินได้เรื่อยๆและอันเนี้ยจะสูงเห็นไหมคะสูงมาถึงขอบเขื่อนนี่ละถนนนี่ละค่ะอยู่สูงแล้วก็พอหันมาทางนี้โอ้โหต่ำลงไปอีกเป็นเมตรเลยเนี่ยดูตรงนี้อันนี้ลงไปอีกเป็นเมตรเลยนะคะห่างกันเนี่ยสูงเมตรหนึ่งแล้วก็ไปถึงตรงนู้นอันนั้นก็อีกสัก3เมตรเลยค่ะเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่อันนี้คุณแม่ก็เรียนรู้จากการอยู่ในหุบเขาเนี่ยแหละค่ะว่าอ๋อชาวบ้านเขาดักน้ำแบบนี้ติดภูเขาเขาก็ใช้วิธีการขั้นหนึ่งอันนี้ก็จะสูงกว่าแล้วก็เป็นเขื่อนไหลลงมาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่มีน้ำไหลผ่านแล้วก็ขับรถผ่านได้ก็เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเราแล้วก็ตกลงไปตรงนี้จนกว่าตรงนี้จะเต็มถ้าตรงนี้เต็มตรงนู้นก็ล้นลงไปที่บ่อมังกรเราก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำในหุบเขาที่มีเป็นชั้นชั้นทีนี้มองย้อนขึ้นไปนะคะก็จะเห็นข้างบนก็จะมีน้ำไหลผ่านเลยเวลาฝนตกเราก็จะตั้งก้อนหินเพราะนั้นน้ำก็จะผ่านก้อนหินแล้วเราก็จะนั่งตรงนั้นได้เราเคยเห็นเวลาเข้าไปอาศัยที่ธรรมชาติแล้วก็ขายของกันเนี่ยนั่งกินแบบแช่เท้าอะค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะไหลลงมาก็จะเป็นน้ำตกลงมาคุณแม่ก็ฝันว่าวันหนึ่งหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นบ้านที่คนในโลกนี้ได้มาเพื่อฝึกละวางความเห็นแก่ตัวแล้วก็แชร์แคร์ respect มีทีมเวิร์คที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ยังเห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะการทำหน้าที่ของเราถ้าเรามีการทำหน้าที่อย่างคนที่สำรวมกายวาจาใจ
อดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และความรู้สึกคือพอสำรวมได้แล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไหลไปสู่ความต่ำทรามนะคะไม่จมอยู่กับความไม่รู้อภิชฌาและโทมนัสก็คือความเศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังแต่เราต้องลงทุนเราหวังไม่ได้เราจะบอกว่าโอ้ที่นี่จะเป็นที่ที่คนบรรลุธรรมเราก็พูดไม่ได้ใครจะบรรลุไม่บรรลุมันอยู่ที่เข้าอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสขนาดไหนนะคะแล้วเราอยู่ในท่ามกลางทุกสภาวะของคนที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่มีมามืดบ้างมาสว่างบ้างแต่เราจะปักธงว่าเอ๊ะจะไปสว่างได้ยังไงเห็นไหมคะว่าเวลาเดินออกมาอีกมุมนึงก็จะเห็นน้ำซึ่งอันนี้ค่ะเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาบ่อแรกที่วาไม่ถึงสมัยก่อนนี่ยังเป็นวาถึงเป็นศอกถึงอันนี้ก็เป็นแค่ฝ่ามือถึงเนี่ยจับน้ำเนี่ยฝ่ามือเดียวคือแค่นี้ถึงละก็จะเห็นตรงเนี้ยล้นได้สักวันหนึ่งจำวันนี้ไว้นะคะถ้าตกอีกตรงนี้จะล้นไปบ่อนู้นก็จะเต็มแล้วคราวนี้สุดท้ายเลยก็คือบ่อมังกรค่ะชอบตรงนี้มากเวลาเดินจงกรมเดี๋ยวถ้าเขาล้างถนนตรงนี้นะคะเนี่ยเดินกลางคืนเนี่ยสบายเลยถ้ายิ่งวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะฝนหนาขึ้นแล้ววันนี้อาจจะต้องใส่เสื้อฝนสวดมนต์เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะเราขึ้นรถไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้จะสวยมันเป็นน้ำล้อมรอบดูดีๆเราก็จะไม่อดตายแล้วที่ไหนมีน้ำนะคะที่ไหนฝนตกมากก็รู้จักเก็บน้ำเอาไว้โดยเฉพาะในสถานที่ที่เราบอกมันเคยแล้งเหลือเกินเราอาจจะต้องมีการทำบ่อหรือหาวิธีการกักเก็บน้ำอย่างที่เราก็เห็นตรงนี้มันแล้งโหเรามาที่ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องแล้งแปลว่าอะไรเรื่องแล้งแปลว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่แล้งแค่น้ำมันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะค่ะขึ้นเลยขึ้นรถเลยเมื่อกี้เห็นอาจารย์น้องสมมาไม่ได้ทักกันเพราะว่าบุญเอาไปก่อนบุญหล่นทับตรงนี้น่าจะมีต้นกล้ามปูสักต้นหนึ่งใหญ่ๆเพื่อให้มันแบบเดินมาแล้วล่มเลยเราเห็นน้ำเราเห็นดินที่มันรวมกันอยู่ในต้นไม้หนึ่งต้นนี่แหละต้นกล้ามปูคุณแม่อยากได้ต้นกล้ามปูวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่มีหลายท่านส่งแม้กระทั่งต้นบอนนะคะบอนดำบอนขาวแล้วก็ชะอมต้นอะไรอีกดีจังรู้สึกอบอุ่นนะคะที่มีใครปลูกอะไรก็ขยายพันธุ์มาเนี่ยเห็นไหมคะน้ำตรงนี้เราขึ้นมาอีกประมาณสักเมตรหนึ่งน่าจะได้ประมาณเมตรหนึ่งจากฝนตกใน 2-3 วันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการภาวนาของพวกเราด้วยนะฝนเหมือนพระธรรมคณะแม่ชีใส่เสื้อกันฝนกันหรือเปล่ากลางร่มเดินค่ะก็ผู้หญิงที่นี่ก็ต้องเดินเป็นการเดินภาวนาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเมตรนะเราสังเกตจากขอบน้ำที่มันเป็นขอบน้ำเดิมคือบ่อเดิมที่ยังไม่ได้ขยายมันจะมีความลึกที่น้อยกว่านี้เนี่ยค่ะเราเข้ารายการเร็วเพราะว่าเรากลัวว่าฝนจะตกเพราะฉะนั้นคณะแม่ชีไม่ต้องให้เขารีบเดินให้เขาเดินไปตามเวลาของเขาได้เลยค่ะเราไปก่อนได้เห็นหมอกที่ภูเขานั่นแหละค่ะคือฝนอ่อนๆ
ดูน่าจะตกแค่นี้แหละถ้ามีเสือหรือพลาสติกขึ้นไปก็ปูได้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเช็ดอันนี้คือธรรมชาติของหุบเขาซึ่งคุณแม่ต้องขอบพระคุณผู้ที่ติดตามรายการว่าคุณอยู่กับเราในความร้อนความแรงความฉ่ำบางคนติดตามต้องเรียกว่าเป็นแฟนคลับประจำเลยเป็นประจำไม่ว่าคุณแม่จะพูดอะไรก็จะสะท้อนกลับมาว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่คุณแม่ก็จึงรู้สึกว่าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นหันไปข้างหน้าเนี่ยเดินเนี่ยใส่เสื้อฝนเขาเห็นคุณแม่นั่งรถเขาอาจจะต้องรีบเดินเดี๋ยวจะบอกว่าเดินไปตามเวลาปกติเรามีคนแก่ด้วยเดินไปตามปกติจ้ะไม่ต้องรีบเพราะคุณแม่มาเร็วกว่าส่วนเราไปเลยเพื่อที่จะขึ้นไปถึงก่อนเสื้อฝนก็ไม่ได้แพงนะคะตัวละ10 บาทแต่ต้องรู้ว่าเพราะมัน10บาทเมื่อไรอาจจะใส่ได้สัก 2-3 ครั้งแล้วก็จบลงคือหมดสภาพไม่ต้องรีบจ้ะหนูไม่มีเสื้อฝนเหรอคุณแม่มาเร็วไม่ต้องรีบลูกเดี๋ยวจะเหนื่อยจ้ะคณะทำงานขึ้นไปรออยู่ก่อนแล้วคุณแม่จะถ่ายข้างล่างก่อนถ้าใส่เสื้อฝนเราพอสวดมนต์กันได้ใช่ไหมโอเคเอาเสื้อฝนมาคุณแม่มาก่อนเวลาอยู่แล้วจะเห็นต้นทองอุไรแบบเป็นการบอกถึงความอุดมของที่นี่จริงๆนะคะเราใส่เสื้อฝนแล้วเราเดินสบายแล้วนันทวันเราเดินเข้าทางนี้จะได้ไม่ขี่ก็จะได้เดินความสะพรั่งของดอกทองอุไรก็เป็นการยืนยันถึงการทำงานที่ซักเซสของทีมในหุบเขาไม่ว่าจะเป็นนักบวชเด็กประปากยอแล้วก็ทีมสะใจดีนะคะที่เราพยายามใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำให้เราปลูกในสิ่งที่มันยากกว่าในการปลูกพื้นที่ราบถือว่าตรงนี้เป็นที่ร้อนแล้งเลยค่ะแต่เราต้องการความปลอดภัยให้มันดูโล่งโปร่งใครเข้ามาก็เห็นชัดไม่ถึงตัวกว่าจะถึงตัวก็จะเป็นเวลาที่เรารู้ตัวแล้วนะคะ
ตรงนี้ชันนิดหน่อยมาแล้วก็ต้องหยุดเห็นไหมถ้าเราเดินขึ้นไปคณะแม่ชีก็จะร้อนรนฉะนั้นเวลาที่เราเห็นก่อนที่แม่จะสวดมนต์เห็นไหมคะกลุ่มแม่ชีมิ้นก็ต้องจัดแม่ชีออฟซอร์ก็ต้องดูไฟที่จริงวันนี้เขาจะสวดมนต์กันที่หลังคาแต่คุณแม่บอกว่ามาที่นี่เถอะเพราะว่าอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลค้างวันนี้ด้วยเหตุผลเดียวคืออยากสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้ซึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดอาคารที่เป็นอาคารครึ่งวงพระจันทร์นะคะซึ่งอาจารย์น้องสมก็มาดูการวางรากฐานวันนี้อุทัยก็มาแล้วเพื่อจะรับงานนี้ในการทำเหล็กเป็นโอกาสที่จะเห็นการทำงานในช่วงหน้าฝนนี้ที่ไม่ได้หยุดเลยเร็วเพราะไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆถ้าหยุดก็ได้ทบทวนบางเรื่องถ้าต้องเดินก็ต้องช้าและชัดเจนฝั่งนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์ฝั่งนี้จะเป็นทองอุไรฝนอย่างนี้สวดมนต์ได้สบายไม่หนักเดี๋ยวจะอวดเด็กๆปะปากะยอเขามาถอนหญ้าตรงต้นกุหลาบแล้วเวลาถามเขาว่าถอนที่ไหนเขาจะถอนที่หน้าพระหัตถ์แต่แรกบอกหน้าพระพักแล้วบอกพระพักหรือพระหัตถ์เขาก็จะฝึกนะฮะฝึกพูดในสิ่งที่เป็นทางการจากเด็กที่อ่านหนังสือภาษาไทยไม่ค่อยออกเนี่ยค่ะเห็นเขาทำแล้วค่ะพอหญ้าถูกถอนเราก็เห็นกุหลาบชัดมันกุหลาบหนึ่งดอกไม่ใช่อยู่ๆมันจะปลูกกุหลาบหนึ่งดอกแล้วมันได้กุหลาบหนึ่งดอกนะคะมันต้องดูเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ยังต้องถอนหญ้ามันจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เด็กๆก็ต้องสร้างวินัยให้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ทางคณะแม่ชีเขาพร้อมกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเกินไปเพราะเรามาก่อนเวลางั้นเราเดินมาดูทางนี้กันนะคะเนี่ยค่ะพระพักหรือพระหัตต้องถามเด็กเขาต้องฝึกแล้วเขาก็พูดได้แล้วค่ะตอนนี้ว่าเขาถอนหญ้าที่บริเวณหน้าพระหัตถ้าทางด้านนู้นก็เรียกว่าหน้าพระพักค่ะจ้าทำอะไรกันเรามองเห็นหญ้าที่เป็นกองๆเนี่ยค่ะคุณยายก็แนะนำว่าไม่ต้องเอาออกหรอกเพราะว่ามันจะเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราเอามากองไว้ตรงไหนมีที่ว่างเมื่อ2วันก่อนเป็นวันที่ระลึกถึงพระทาคินีก็คือพระโพธิสัตว์ฝ่ายแม่นะคะเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราองค์ตะเลตุตะเลตุเรสวาในการที่จะดูแลหุบเขานี้ที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ระลึกถึงพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าระลึกถึงสตรีผู้กล้าที่จะฉุดช่วยและพาพวกเราให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารฉะนั้นการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงสตรีที่กล้าเสียสละนะคะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วจะไม่เป็นภาระในโลกนี้เราต้องกล้าอะไรบ้างแล้วกล้าที่จะหยุดอะไรบ้างกล้าที่จะทำอะไรกล้าที่จะหยุดอะไรกล้าที่จะแบ่งปันหรือแม้แต่การรู้จักสิ่งที่มันทำได้ยากก็คือการมีชีวิตที่กรุณากันอย่างลึกซึ้งให้โอกาสกันอย่างลึกซึ้งแม้ไม่น่ารักก็
ถ้ายังรักไม่ได้ก็อย่าเกลียดแล้วกันนะคะคืออย่าถึงขั้นเกลียดคือไม่น่ารักไม่รักก็ได้แต่ว่าอย่าเกลียดแต่ถ้าเป็นคนที่สามารถกระโจนข้ามความไม่น่ารักได้เราก็น่าจะเป็นคนที่รักตัวเองได้เพราะทุกครั้งที่มันมีความเกลียดมันคือการทำร้ายตัวเองทุกครั้งที่มันมีการให้ร้ายกันเราก็ตกไปอยู่ในสิ่งที่เราให้ร้ายนั่นแหละเราไม่ได้ให้ร้ายใครได้หรอกเวลาที่เราให้ร้ายเราอะร้ายเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมีศิลปะในการออกจากความทุกข์ได้อย่างคนที่มีการแสดงธรรมไม่ใช่ให้คนอื่นฟังแต่การแสดงธรรมของเราคือการแสดงให้ตัวเองฟังให้เราออกจาก อภิชาและโทมนัสให้ได้ในโลกนี้มันก็มีเรื่องที่มากระทบใจนะคะมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้พวกเราเองก็มันไม่พอใจหรอกเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการทำงานที่มันมีอวิชชานะคะถ้าเราบอกว่าถ้าเราเห็นความไม่พอใจให้มันสั้นนิดเดียวถ้าเรายังเป็นคนที่กรุณาต่อตัวเราเองได้เรายังทำสิ่งที่ยากคือพาให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้มันมีปฏิหาริย์ในการพาตัวเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยดูนกสิคะบินอยู่เนี่ยต่ำกับคุณแม่อีกนกที่บินกลับเนี่ยและฝูงเนี่ยก็จะเป็นเวลาอย่างเงี้ยบินมาต่ำๆเตี้ยๆแต่ว่ามีวินัยคือมาเป็นกลุ่มมาเป็นฝูงคือมาเป็นกลุ่มเตี้ยอาจจะเป็นเพราะวันนี้ฝนตกด้วยเนี่ยไปต่ำๆนะคะรู้พื้นฐานเราเห็นเลยว่าธรรมชาติมันเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณแม่ยืนอยู่เนี่ยเราเห็นนกบินต่ำจริงๆเพราะเราอยู่ในที่สูงฉะนั้นถ้าเราอยู่ในที่สูงเราเห็นอะไรชัดเราก็กรุณาไปแล้วกันเราอย่ารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราอย่ารู้สึกว่าเราให้อภัยไม่ได้แล้วก็อย่ารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็กระโจนข้ามไปไม่ต้องสนใจมากก็ได้ไม่เป็นคนที่ไปจับทุกเม็ดนะคะเอามาแบบประโยคต่อประโยคเนี่ยมันก็จะไม่มีมิตรภาพเพราะว่าบางคนมันก็พูดอย่างมันไม่รู้เท่าทันอารมณ์แม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องรู้จักเท่าทันอารมณ์ของเราเหมือนกันเข้าใจว่าเขาน่าจะเสร็จแล้วเราลองค่อยๆเดินกลับไปนะคะเพื่อให้โอกาสเขาด้วยค่ะก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าหญ้าที่ถูกถอนออกเป็นกองๆเนี่ยเด็กๆปะปากยอเขาก็มาทำกันเพื่อให้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้กุหลาบแต่ละดอกแล้วกุหลาบแต่ละดอกเนี่ยตอนนี้มันก็คือสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะเราเห็นคนที่เข้ามาใช้สิ่งที่เราทำแล้วมีความทุกข์น้อยลงเราก็ดีใจเรารู้สึกดีใจที่เราได้ใช้แรงงานพลังงานปัญญาและความเสียสละเหงื่อคือน้ำมนต์ของเราที่ทำให้เราเองก็รอดสังคมก็รอดค่ะวันนี้เราขึ้นไปอธิบายกันในสถานที่ที่จะสวดมนต์เลยนะคะเขาเสร็จแล้วเขารอแล้วมาตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำไหลลงไปในแท้งน้ำ 400,000 ลิตรเนี่ยแหละค่ะพอไหวไหมไม่น่ายากนะเดี๋ยวช่วยเอายาทาสีเขียวให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกจะมีแมลงกัดคุณแม่วันนี้เปลี่ยนจากที่ธรรมะสวัสดีขึ้นมาบนนี้เพราะว่าอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลมาตรวจงานแล้วก็ติดใจการสวดมนต์ของเราพี่เปิ้ลเมื่อกี้นี้เจอกันไกลๆคุณแม่ก็เจอบุญทั้งหลายเขาล้อมเอาไว้ก่อนก็เลยต้องลงไปทัก
ปรากฏว่าตอนที่ถ่ายกับบุญทั้งหลายเธอยังมีบุญไม่เท่าเลยยอดวิวสูงเชียวเพราะเขาอยากดูบุญนะคะเขาไม่ได้พูดว่าเขาฟังธรรมะหรือไม่เพราะว่าควายมันก็ย่อมน่ารักอยู่แล้วค่ะก็วันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ได้เอาน้ำเราก็จะสวดมนต์กลางฝนพรำวันนี้ก็ต้องไม่เรียกว่าฝนตกฝนพรำพรำในที่นี้ก็คือตกไม่เปียกอันนี้ทุกคนจะต้องมีเพื่อที่จะใช้ป้องกันตัวเลยคือถ้าเจอมแมลงที่ไหนง่ายๆเลยมันเป็นฤทธิ์เย็นมันเป็นสิ่งที่สกัดมาจากสมุนไพรอันนี้พี่หน่อยทำให้แล้วมันจะหายเลยนะอันนี้อาจจะให้ทุกคนพกเอาไว้หรือมันจะต้องมีบาล์มที่มาจากเสลดพังพรเสลดพังพรมันจะเป็นอะไรที่ปากคือเราอยู่กับป่านะมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเจอแมลงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เจอแมลงสำหรับคุณแม่แล้วมันดูแปลกบางทีเราเห็นงูตัวเล็กๆซึ่งเป็นงูอย่างงูเห่าเนี้ยตัวเล็กกับนิ้วก้อยอีกแต่มีอะไรตัวที่อยู่ที่แม่เบี้ยแหละตรงธรรมสวัสดีแต่เราไม่ได้ปรุงแต่งก็อยู่ด้วยกันเราสวดมนต์เขาก็ได้สวดมนต์ได้ฟังสวดมนต์อาจารย์น้องสมเป็นการขอบคุณโดยการพามาสวดมนต์ในพื้นที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด อาคารครึ่งวงพระจันทร์เราก็เลยใส่เสื้อฝนมาสวดกันบนนี้อาสาทุ่ยกับอาจารย์น้องสมได้คุยกับช่างอุทัยเมื่อกลางวันนี้คุณแม่ไปอุทัยมาแล้วมาดูแล้วได้คุยกันแล้วใช่ไหมจ๊ะเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับดีติดสัก2อาทิตย์กันหลงๆว่าเสาหน้าจะเริ่มเขาเอาแบบไปคิดจำนวนเหล็กครับแล้วก็จะสั่งถ้าเป็นไปได้ก็เร็วสุดน่าจะเป็นเสาหน้ามาเจอกันเพื่อเริ่มงานนะครับอ๋อสาธุคุณแม่ก็สั่งให้เขาดูเครื่องมือที่จะตัดเหล็กที่เป็นโครงเอาไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปหาคนมาทำเราก็ฝึกทำกันเองเห็นว่าเขาได้เครื่องมือแล้วเห็นคุณพี่วัดก็ช่วยดูกันก็ดีนะจ๊ะเครื่องดัดเหล็กใช่ไหมครับเครื่องดัดเหล็กก็ดีเดี๋ยวจะบอกดีก็ดีเลยครับครับเครื่องดัดเหล็กก็เห็นสมชายดูก็เครื่องหนึ่งประมาณ50,000หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าเราคงต้องดัดอีกเยอะเพราะเดี๋ยวก็ห้องผลิตครับผมของทาราฟาร์มนะคะที่ห้องผลิตกุหลาบก็จะเยอะอะไรครับอันนั้นต้องใช้นะคะครับผมก็คงต้องมีไว้ก็เดี๋ยวก็มาดังหน้าผักกาดค่ะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราทำอะไรก็อยากสนับสนุนค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมาบรรยากาศคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคือฝนพรำค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การชุมนุมเทวดาเราจะสวดมนต์กันก่อนแล้วก็จะให้ระหว่างการสวดมันพบข้ามลงไปจะไม่สวดตอนที่มันข้ามเลยนะคะเราก็จะมักเห็นการชุมนุมเทวดาเนี่ยตั้งแต่แบบลอยสว่างไปสู่ความมืดช่วงนั้นก็จะมีความสวยงามตามธรรมชาติที่เห็นบรรยากาศที่มันสว่างขึ้นมาอีกแวบหนึ่งก่อนที่จะดับไปเหมือนชีวิตของคนถ้าคนป่วยเนี่ยถ้าเราเยี่ยมคนป่วยหลายคนอาจจะมีคนป่วยที่เราเคยเห็นมาแล้วคือคนป่วยเนี่ยเหมือนเรากำลังจะไปแล้วเรากำลังจะแลนดิ้งแล้วแต่มันจะมีธรรมชาติของชีวิตบางอย่างถ้าตรงนั้นน่ะเขาเป็นคนมีบุญอยู่บ้างและเขาก็สามารถที่จะใช้กุศลกรรมอันเนี้ยที่เขาทำมาเนี่ยค้ำจุนเขาเนี่ยมันจะเห็นว่าเขาจะสดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่จะตายเนี่ยค่ะ
เหมือนเราเป็นมะเร็งกำลังจะตายอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลก็ไม่รับแล้วเราก็ต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรอดตายได้แล้วแต่จะให้กลับมาอยู่กับคนที่รักในบ้านหมอก็จะบอกว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองหรือพาชีพแคร์เนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายมากถ้าคนป่วยเนี่ยสดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเขากำลังจะตายก็เหมือนธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เราจะเห็นว่าเวลามันมีแสงที่สวยออกมาเป็นส้มบ้างบลูบ้างมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าโอ้มันสวยเหลือเกินแต่มันเป็นช่วงที่พอหมดสวยนี่ปุ๊บมันจะมืดเลยเหมือนกันเลยชีวิตเหมือนกันมันตอนนี้หลายคนกำลังดูแลผู้ป่วยในบ้านก็ฝึกรู้ไว้โดยธรรมชาติของชีวิตจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนที่ทำกรรมดีมารู้จักฝึกปฏิบัติอยู่บ้างเนี่ยตอนที่มันมีเวทนาเนี่ยมันจะปวดนะแล้วเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์เนี่ยเวลามีเวทนาเนี่ยเขาก็มีมอร์ฟีนเขาก็มีแผ่นกัญชามาแปะให้เพื่อให้เราทุเลาความเป็นเวทนาทางกายแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าโอ้เราแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมาสักวันหรือ2วันแล้วคราวนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆหลับไปทางการแพทย์เองเขาก็จะค่อยๆแบบเหมือนลดการรักษาไม่ใช่ว่าเขาฆ่านะคะเขารู้ว่าคนไปควรจะสงบที่สุดลดการรักษาเช่นไม่เจาะคอไม่ทำให้ต้องเกิดความเจ็บอะไรกับผู้ป่วยอีกแล้วก็ค่อยๆให้เหมือนหลับไปให้ยาเหมือนหลับไปอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยได้เยอะมันคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะไม่ทรมานเหมือนสมัยก่อนที่มันโอ้โหเข้ากระดูกเลยฟันกระทบเลยอย่างกิติมาหรืออย่างบัวอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันปวดบิดเลยนะตอนนี้การรักษามันก็ก้าวหน้าเราก็จะสวดมนต์ให้กับผู้ป่วยหรือแม้แต่โควิดที่กำลังมีผู้ป่วยเยอะอยู่ตอนนี้งั้นวันนี้เห็นไหมคะพอเราขึ้นมาจริงๆเราสู้ไม่ถอยฝนก็หยุดแต่เดี๋ยวก็จะมาอีกแล้วก็หยุดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไรคะมาเพื่อเตือนว่าเราสู้ไหมชีวิตยังต้องการสู้อีกหรือเปล่านะคะงั้นวันนี้ใครอยากจะสวดมนต์ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังดูแลผู้ป่วยหรือแต่หมอพยาบาล ที่กำลังดูแลผู้ป่วยวันนี้เราแชร์ออกไปเลยค่ะ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักวิธีการที่คุณแม่เองเนี่ยตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาในวิกฤตของโควิดเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนร่วมทุกนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวก่อนชุมนุมเทวดาเนี่ยคุณแม่จะอธิบายบทธรรมวันนี้ที่ตั้งชื่อว่าสมควรผู้ที่สมควรก็วันนี้ถามแม่ชีหนึ่งเสียงหนึ่งก็บอกว่าสมควรก็เพื่อไล่อะไรนะขวัญอันนี้ไปถึงคนเลี้ยงควายจริงๆเขาทำอย่างนั้นใช่ไหมเคยเลี้ยงควายใช่ไหมเลี้ยงงูอ่ะเออของเราเลี้ยงควายนะแต่ของเราไม่เห็นสมเลยอ๋อมีมุ้งอ๋อโอเคทีนี้ถ้ามีโคเนี่ยสุมเพื่อไล่ยุงแต่ในภาษาที่เราฟังจากพระโอษฐ์เนี่ยการสุมควันก็คือการอธิบายความให้พิสดารหรือสามารถเล่าเรื่องยากให้ง่ายได้หรือมีกุศโลบายมีปัญญาที่จะฉุดช่วยคนที่จะลังเป็นเหยื่อนะคะหรือว่าพยายามหาหลักการและวิธีการที่มันทำให้คนหนึ่งคนที่มีอุปนิสัยที่จะสว่างได้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณแม่ยกตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยถ้าเราจะต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการสัมผัสเป็นหนึ่งในการแสดงธรรมการหายใจพร้อมกับการให้จิตของผู้ป่วยจดจ่อจิตอยู่ที่การสัมผัสเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลามันทรมานเนี่ยมันหายใจหนักแล้วมันหายใจแรงแล้วมันอย่างนี้แล้วฉะนั้นการสัมผัสเนี่ยคือการช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับการสัมผัสเพราะเวลาที่จิตมาอยู่กับการสัมผัสเนี่ยจิตรู้ได้ทีละขณะจิตจะไม่ไปอยู่ที่เวทนาทางกายแต่จะอยู่ที่การสัมผัสที่อ่อนโยน1ลมหายใจเข้า
อ่อนโยนลมหายใจออกก็ผ่อนคลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกับการแสดงธรรมโดยการสัมผัสฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจสัมผัสรู้ที่จะกลับสู่ปัจจุบันขณะแสดงว่ามีคนที่ช่วยให้เราเนี่ยกลับสู่ปัจจุบันขณะเป็นดังกัลยาณมิตรผู้สมควรก็เป็นเหมือนดังกัลยาณมิตรที่ช่วยให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัวในระดับปริ่มน้ำพ้นน้ำหรือว่าอาจจะแบบจมน้ำอยู่เนี่ยพร้อมที่จะทะลึ่งขึ้นมาแล้วก็บานเนี่ยค่ะในความหมายของการแสดงค่ะเขาเรียกว่าแสดงโดยพิสดารหาวิธีการอธิบายจากของที่มันไม่รู้ไปสู่ความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทำความรู้ให้ประจักษ์มันเป็นการรู้แจ้งได้อันนี้ถ้าเอาแบบคนที่กำลังอยู่ในขั้นของลมหายใจสุดท้ายเลยเท่าที่คุณแม่มีประสบการณ์คุณแม่คิดว่ามันมีการช่วยหลายมากเช่าเข้าผูกพันกับเราการส่งเสียงไปผ่านทางหูก็ช่วยได้ค่ะถ้าเราไปไม่ได้เราส่งเสียงไปก็ช่วยได้หรือว่าเราให้เมสเสจบางอย่างที่เขากับเรารู้หรือเห็นแล้วเข้าใจตรงกันก็ได้ฉะนั้นการแสดงธรรมอย่างพิสดารเนี่ยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวอย่างนี้พอเข้าใจนะคะมันพูดสมควรวันนี้ในการดึงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาใช้วันนี้เองคุณแม่ก็ลงสอนคณะแม่ชีว่าเวลาที่เราเป็นผู้ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทมันเริ่มต้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ในการสอนการจักรของทิเบตเนี่ยเขาจะบอกเลยก็เหมือนความไม่รู้เนี่ยก็เหมือนคนตาบอดจุงคนตาบอดในภาพก็จะเห็นเลยว่าเด็กตาบอดจุงคนแก่ตาบอดนั้นคนตาบอดมันจุงคนตาบอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผู้สมควรไม่ใช่เป็นผู้ที่ช่วยได้ไม่ใช่ไล่ยุงได้มันคือความมืดที่ไม่มีทางจะทำให้เราสว่างได้นั่นก็คืออวิชชาพอมีอวิชชาเป็นปัจจัยมันเกิดอะไรคะสังขารคือการปรุงแต่งเขาก็เอารูปคนศิลปินที่ปั้นดินก้อนหนึ่งก็จะแข็งๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาตีแล้วตีอีกปั้นจินตนาการอยากให้มันเป็นอะไรอยากให้มันเป็นหม้อก็ทำเป็นหม้ออยากมันเป็นตะเกียงก็เป็นตะเกียงเต็มใจกันอันนี้ก็คือการปรุงแต่งนั่นจากคนตาบอดจุงคนตาบอดมาสู่การปั้นหม้อซึ่งมันเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารพอสังขารมันปรุงแต่งเป็นปัจจัยมันเกิดวิญญาณรูปในกาลจักรก็จะเห็นเป็นรูปลิงจิตเนี่ยมันเร็วเมื่อมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้เนี่ยมันรับรู้เร็วมันก็รับรู้แบบไม่รู้ด้วยนะนั่นมันมีรับรู้แบบไม่รู้กับรับรู้แบบรู้ที่จะไปสู่ความรู้แจ้งด้วยนั่นมันมีหลายสเต็ปฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ในการปรุงแต่งอย่างไม่รู้อะไรเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่รู้ซึ่งมันมีอิทธิพลต่อนามรูปคือชีวิตของเราเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยอะไรมีสลายตนะเห็นไหมคะนามรูปคือกายกับใจนี่แหละในภาพของปฏิจจสมุปบาทในการสอนเมื่อเช้านี้จึงเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายพายเรือลำเดียวกันพายเรือลำเดียวกันกายก็เป็นผู้ชายจิตก็เป็นผู้หญิงเพราะในรูปจะเห็นว่าผู้หญิงพายเรือมันจิตมีอิทธิพลเหนือกายจะเห็นภาพละเอียดเลยพอไปถึงนามรูปก็ไปถึงการมีชีวิตที่มันมีรายละเอียดของนามรูปอ่ะแม่ชีคนไหนจำได้เป็นรูปอะไรเอานามรูปแบบผู้หญิงผู้ชายมาเช้านี้สอนแล้วก็ดูสนใจกันดีจากนามรูปแล้วเป็นอะไรคะสลายยตนะฮะสลายยตนะเงียบนี่รู้ไม่รู้สรุปแล้ว1ชั่วโมงเมื่อเช้านี้สลายตนะเป็นประตูทั้ง6เจ้าค่ะเห็นมั้ยบ้านมันจะเป็นหมู่บ้าน6หลังแล้วมันมีประตูกับหน้าต่างมันคืออายตนะหรือสลายตนะนะมันคือเรื่องเดียวกันเลยในบทสวดเนี่ยจะใช้คำว่าสลายตนะก็คืออายตนะทั้ง6ก็เป็นประตูบ้าน
หลายหลังก็มีประตูทางเข้าบ้านเพราะฉะนั้นมันเข้ามาทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงคือประตูที่จะทำให้มันเกิดอะไรคะผัสสะผัสสะไงผัสสะเป็นรูปอะไรลูกผู้หญิงผู้ชายนัวเนียกันเห็นไหมจากนามรูปไปสู่ประตูนะคะสลายตนะแล้วก็เป็นอะไรคะผัสสะผัสสะเป็นรูปอะไรผู้ชายกับผู้หญิงนัวเนียกันกอดรัดกันเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทบทางตาถ้าตามองเห็นรูปแล้วมันมีวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันตกไปสู่อะไรคะความรู้สึกแล้วจากความรู้สึกซึ่งเป็นรูปอะไรคะความรู้สึกเห็นไหมไม่แม่นเลยเนาะพวกเราเนี่ยนี่ไม่ได้ให้ติดกันเทศเลยฟังฟรีแล้วเป็นงี้เหรอหรือติดกันเทศโดยการถอนหญ้าคะพอมันมีผัสสะมันมีเวทนาเวทนาเนี่ยรูปเป็นยังไงคะฮะฮะเอ้าไม่สนุกเลยเมื่อเช้าเนี่ยฮะธนูแทงตาฮะลูกธนูแทงตาลูกธนูแทงตาเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเอาละหยิบโทรศัพท์มาดูเลยท่านทางบ้านฮะเดี๋ยววันพระหน้าสอนเรื่องนี้ให้จะได้แบบทันไม่ฉีที่นี่ซึ่งไม่ค่อยจะทันนะคะลูกธนูแทงตาแล้วเอามือจับธนูไว้แปลว่าอะไรแปลว่าจมอยู่กับความรู้สึกถ้าถอนธนูออกมันก็เจ็บผลเดียวตีไม่อะเธอจะดูว่าเธอเนี่ยมีอตีตาโลมากระทบขณะปัจจุบันแล้วจิตมันไปมีความรู้สึกอยู่ในอดีตเขาจึงบอกว่ามันเหมือนลูกธนูแทงตาสองตาเลยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดแล้วเรายังจับมันไว้อีกเรายังไม่ยอมปล่อยอีกเพราะอะไรเพราะความมีอวิชชาของเราไงไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เรียนมานะหรือไม่ใช่เพราะเราเนี่ยไม่ดีนะแต่เพราะตลอดชีวิตเราเคยยึดถือมันไว้และถ้าเราจะไม่มีมันเราจะเหมือนเราไม่เคยชินกับการไม่มีมันกรรมว่ามันเจ็บปวดยังไงก็จะกรรมมันว่าตลกไหมเนี่ยตลกมากไม่ขำตัวเองก็จะขำใครไม่ต้องไปขำใครเลยขำตัวเองนั่นแหละว่าทำอะไรตลกอย่างเงี้ยบ่อยหรือเปล่าปิดปากแล้วไม่พูดเนี่ยตามดูสิ่งเหล่านี้ทันไหมอยู่เงียบงดสนทนาเนี่ยให้ดูความรู้สึกหงุดหงิดไม่เป็นดังใจถ้าไม่มีบอกเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยเธอที่ถูกเขย่ามาตอนที่ทำงานนี่แหละแล้วเธออยากจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมหรือเธออยากจะพรรษานี้จะดึงมันออกจะเอาตะกอนออกไม่งั้นเธอก็จะกลายเป็นคนที่จับลูกธนูเผลอๆไม่มีใครยิงหรอกแทงเข้าไปในตาตัวเองก็คือเวทนาต้องปล่อยรู้แล้วปล่อยจะเอ๋บ๊ายบายเร็วแล้วถ้าแบบโอ้โหทึบอย่างเงี้ยไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยจะคิดว่าตัวเองพ้นแล้วนะโอ้ฉันมาปฏิบัติดีมากเลยฉันนั่งโอ้โหนานฉันจะอี้ฉันจะอ้านแต่อาหารการทั้งนั้นเลยมันไม่มีทางลดความเป็นฉันได้ไม่มีทางรอดหน้าที่เดียวก็คือปล่อยเหมือนแบบโอ้โหมันเป็นประโยชน์ก็จริงนะถือนานๆเนี่ยหนักมะหนักแล้วถือไว้เนี่ยจะเชิญระฆังได้มะก็ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ระฆังมีไว้ถือแล้วมีไว้เชิญถ้าไม่อยากหนักก็วางแล้วก็เชิญประโยชน์ตรงกว่าไหมเนี่ยประโยชน์ตรงกว่าหินหลุดมือแล้วอ่ะถึงจะรู้ว่าอ๋อเบาเป็นอย่างนี้เพิ่มบางทีมันก็ต้องสอนให้เข็ดแบกไปเถอะอยากแบกไปให้หมดแรงแบกเลยอ่ะเขามีไว้เชิญเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกสังเกตตัวเองทำงานผิดวัตถุประสงค์เช่นก่อนจะปิดวาจาอยู่เงียบงดสนทนาเนี่ยต้องสื่อสารกับตัวเองในวงจรปัจจสุบาจากเวทนารูปเป็นอะไรตัณหาลิงถืออีกมือหนึ่งถือรูปเธอฉันไม่ฟังเธอถ้าเธอเอารูปมาบอกฉันกำลังสอนเธอให้เธอฝึกสัญญาให้เป็นปัญญาคือตัณหาคืออะไรคือความอยากเขาเอารูปอะไรมาแทนความอยาก
เหมือนคนกำลังเสพยาเสพติดขี้ยาขี้ยามันไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วก็มีเหตุผลข้างๆคู่ๆอวิชชาล้วนๆฉะนั้นเขาก็เลยเอาคนเนี่ยพีกัญชามาให้เห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยถ้าอีกหน่อยเธอมีตัณหามากใช่ไหมเธอนั่งเสพยาเสพติดอยู่หรือไงจ้าเนี่ยเธอก็ต้องรู้คุณแม่เตือนแล้วว่าเนี่ยนั่งพีกกัญชาอยู่เหรออย่างนี้เข้าใจไหมนัวเนียกันเชียวเนี่ยอย่างเงี้ยพอตัณหาเนี่ยไปแล้วคราวนี้คืออะไรอุปทานเขาเอาภาพชัดมากก็คือเอาผู้หญิงท้องออกมาให้เห็นว่ามันสร้างตัวตนใหม่มันเป็นภพใหม่มันเป็นชีวิตที่จะเกิดขึ้นใหม่เหมือนเด็กที่อยู่ในท้องก็เป็นผู้หญิงท้องก็คืออุปทานคราวนี้ยึดแล้วตัณหาเนี่ยอยากแต่อุปทานคือยึดเลยยึดว่าฉันเลยหมดสิทธิ์แล้วอาหังการมาแล้วมะมังการมาแล้วมานานุสัยครบถ้วนจากนั้นคืออะไรคลอดคือภพภพคือภาวะของจิตที่เกิดใหม่ก็คือการคลอดเขาก็ให้เห็นผู้หญิงเนี่ยคลอดเลยผู้หญิงที่เบสเขาก็คานคานแล้วลูกก็หลุดออกมาชาติการเกิดพอมีภพมันก็มีชาติภพชาติเราเห็นใช่ไหมการคลอดของคนหนึ่งคนแล้วมันก็ทุกข์แล้วก็ชรามรณะภาพของความทุกข์เนี่ยชัดเจนมากความทุกข์ทำไงในรูปคนคนแก่งกเงินค้ำไม้เท้ายังแบกของหนักไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูแล้วก็ขึ้นที่สูงอีกนะนั่นแหละทุกไหมอ่ะทุกตอนที่เรามีความไม่รู้แล้วเราก็แสดงความไม่รู้ของเราตามความรุนแรงในใจของเราถ้าเธอเป็นคนที่รู้เธอจะทำไงเธอจะโต้ตอบยังไงนี่ไงเธอต้องแสดงธรรมโดยพิสดารเนี่ยเธอต้องเป็นผู้สมควรน่ะเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยที่สอนอยู่เนี่ยมึงฉะมากูฉะไปมึงก็ไม่รู้กับไม่รู้แหละเอาไม่สมมติว่าเธอพอรู้อยู่บ้างแหละเธอเห็นตัวเธอไม่รู้มาเยอะแล้วเธอพอสอนตัวเองฉุดตัวเองขึ้นได้อย่างพิสดารแล้วเธอก็จะมีประสบการณ์ที่จะบอกเช่นไม่เป็นไรขอโทษนะถ้าทำให้เข้าใจผิดไปแล้วขอโทษนะที่อาจจะเก็บอาการของตัวเองไม่อยู่แล้วมันอาจจะเบียดเบียนไปเราให้อภัยกันแล้วจบมันก็จบจริงไหมแต่ถ้ามีคนที่มีพยาบาทและผูกโกรธผูกเวรไหมมากน่าเอาคือมันจะเก็บไว้เป็นสนิมในใจและตัวเราก็จะผูกแล้วเราก็จะยังหาวิธีที่จะเอาคืนยังผูกเวรหมายมั่นอุปกิเลส16มาเป็นเซตเลยไม่ใช่มาข้อเดียวมาเป็นเซตเลยตั้งแต่อะไรคะพยาบาทโกรธผูกโกรธผูกเวรหมายมั่นและอะไรเอาคืนงั้นปิดวาจาเนี่ยต้องเข้าใจความหมายอยู่เงียบจากอคติต้องเข้าใจความหมายเงียบถ้าเราใช้คำว่าอยู่เงียบงดสนทนาเราไม่สนทนาออกไปข้างนอกแต่เราต้องมีหลักเกณฑ์ในการติดตามปฏิจจสมุปบาทแล้วภาวนาข้างในและลองดูพรรษาเนี้ยไม่ต้องให้ใครมาพูดให้ฟังก็ได้ว่าเราเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะเห็นตัวเองเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนด้วยอะไรด้วยเมตตาธรรมด้วยอะไรด้วยกรุณาด้วยความรักด้วยกรุณาด้วยอะไรด้วยมุทิตาที่ชื่นชมตัวเองได้แต่ไม่ใช่มีอัตตาหรือมีความอหังการมมังการแล้วอะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้เนี่ยมันถึงจะวางใจได้มันจะอยู่ได้ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่วางเฉยในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แต่ว่ามันวางใจได้เหนือความอาหังการมมังการและสิ่งที่จะนำไปสู่ความทุกข์ที่มันเริ่มต้นจากมานานุสัยนั่นตัณหาทิฏฐิมานะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ให้ทันแล้วละให้เร็วอันนี้เพื่อสวดมน
บทนี้บทอะไรเดี๋ยวมันจะต่อของมันเองแบบคุณแม่ก็จะพยายามอธิบายให้มันอยู่ในเนื้อหานี้บทอะไรคะแม่ชีอูดวันนี้อริยธนคาถาเจ้าค่ะเอาล่ะก็ขอให้ขั้นเวลาอีกสักนิดเพื่อเตรียมตัวที่จะชุมนุมเทวดาว่าวันนี้มีใครที่กำลังดูรายการอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรคะประตูมาแล้วก็สาธุอนุโมทนากับอาจารย์น้องสมแล้วก็พี่เปิ้ลแล้วก็อยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะเราอนุโมทนากับประตูด้วยที่พี่ประสบได้เป็นเจ้าภาพเรื่องเหล็กกับอาคารนี้นะคะขอบพระคุณเห็นวันนั้นเนี่ยประตูเอาน้ำกุหลาบที่ฝากไปฝากพี่เปิ้ลไปปรากฏว่าประตูถ่ายรูปมาให้ดูว่าเพราะมันสดด้วยอ่ะมันไปแบบสดๆเลยอ่ะน้ำกุหลาบจากหุบเขาอ่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยมันก็สามารถแบบกลิ่นมันก็สดรสชาติมันก็สดก็ขอบพระคุณมากค่ะถ้าใครอยากได้อันนี้มันส่งผ่านไม่ได้มันไปแตกระหว่างทางต้องมารับเองเจ้าค่ะจากแม่อู้แม่เศรษฐีเจ้าค่ะกราบเรียนรายงานคุณยายเจ้าค่ะว่ากลับเรียนคุณยายเจ้าค่ะวันนี้คุณหมอให้แม่กลับบ้านได้แล้วอาการดีขึ้นปลอดภัยแล้วเจ้าค่ะลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่มากเจ้าค่ะเก่งจริงๆ94โควิดกลับบ้านได้โหเราคิดว่า88 84พ่อแอมนี่ก็เก่งแล้วนอนคว่ำอันนี้อยู่น้อยกว่าพ่อแอมที่ศรีราชอีกนะอันนี้ไม่ถึงเดือนเก่งมากเลยเห็นไหมเราปรุงแต่งไปถึงขั้นอื่นๆแล้วนี่คอก็ไม่ต้องเจาะด้วยเนี่ยถ้ากลับได้เร็วอย่างเงี้ยดีมากดีเลยเดี๋ยววันเกิดเศรษฐีวันที่5เนี่ยเดี๋ยวเราก็สวดมนต์เพราะว่าเศรษฐีเกิดก็คือวันเกิดของพ่อแม่วันเกิดของปู่ย่าตายายด้วยโอ้เคสนี้น่าสัมภาษณ์ไว้นะว่า94ติดโควิดกลับได้ยังไงเดี๋ยวอุไปทำบันทึกให้หน่อยเผื่อจะเอาไว้เป็นบทเรียนว่ามันจะผ่านสถานการณ์ของโควิดแบบ94ได้ยังไงน่าสนใจอนุโมทนาจ้ะเมื่อวานนี้ที่คุณยายจะถามคุณรัชนีวันเจ้าค่ะที่ถวายบอนใบด่างมาบอกว่ามันชื่อบอนกระดาษดำยักษ์เจ้าค่ะแล้วมาจากป่าทางใต้เจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้มันขายราคาแพงมากเจ้าค่ะต้นละร้อยเจ้าค่ะสมัยก่อนแสดงว่าต้นหนึ่งปีตอนนี้ต้นละร้อยคุณแม่ขอบคุณมากเลยที่ตื่นเต้นมากก็คือพูดอะไรมีคนถวายทุกอย่างกำลังคิดว่าเอ้ยคนฟังเราจริงๆนะเนี่ยคือหมายถึงคนฟังก็ฟังจริงๆรักกันจริงๆเลยอยากให้อะไรเกิดขึ้นมันก็มาช่วยกันเลยบนกระดาษสีดำเนี่ยคุณแม่อยากได้วิธีการปลูกแล้วก็จะปลูกให้มันเป็นความชื้นเพราะว่าเขาเราเนี่ยมีดังสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยไหลอยู่เยอะถ้ามันปลูกในน้ำหรือว่ามันปลูกใกล้ๆน้ำที่มันแฉะๆหน่อยเราก็จะได้เตรียมพื้นที่เพราะมันจะดูว่าเราสามารถสร้างความชื้นได้ในหุบเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นเงาของฝนอันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแม่เนี่ยเคยสั่งมาแล้วตอนมาเนี่ยคุณภาพของการสั่งมาเนี่ยมันไม่มีรากมันมาแบบแทบจะไม่มีแล้วก็เราก็เลี้ยงมันไว้ตรงห้องน้ำที่องค์ดำแล้วใบมันเท่านี้เนี่ยแล้วคุณแม่บอกไอ้ต้นนี้อยากได้อีกลองถามว่าใครมีได้ได้การพอส่งมาก้านดำคุณแม่ยังไม่มีนะก้านดำสีขาวเนี่ยมีแล้วเนี่ยแหละเขาก็ขายกันแพงโดยเฉพาะต้นใหญ่ๆก็ขอบพระคุณมากเลยนินรวันเราเคยรู้จักกันไหมเนี่ยนามสกุลนินรวันสมชายนินรวันตั้งแต่สมัยคุณแม่เป็นนางแบบพี่สมชายนินรวันเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการทีวีนะคะก็หวังว่าเราจะได้กลับมาเห็นใบบอนกระดาษที่เวลามีใบสะพรั่งแล้วสีดำนี่ก็เป็นสีที่อยากเห็นยังไม่เคยเห็นกับตาเลยเห็นแต่สีเขียวในป่าใหญ่ๆค่ะหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วคราวนี้ 18:18 ค่ะเราจะสวดมนต์กันฝนไม่ตกแล้วล่ะอย่างเงี้ยก็ขอเชิญทุกท่านน้อมใจชวนเทวดาลงมาฟังธรรมนะคะและเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเราจะมีรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งที่จะตอบคำถามกันค่ะเชิญแม่ชีอู๊ดชุมนุมเทวดาเลย
ันทัสสวะเรสุวัตระคาชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขมุคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งบุญสัทเทกาเมจรูเปคิริสิขรตาเตจันตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมาวันเทียนทองที่เป็นประเทศจะคาเมตรวนาคาเนเยหาวจุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยยะคะคันทะพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญในเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุตนาคาติทันตสันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาโลยังพระทันตาธรรมสวนากาโลยังพระทันตาธรรมสวนากาโลยัง
พระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปูพาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภาควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิทัปุริสปุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาธิกายนวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธกายนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตัง
กาลันตะเรสังวริตุวสังเคเราเปิดหนังสือไปที่หน้า25บทอริยธนคาถาอริยธนคาถาโยพนามาสิเยหัสสัทธาตถาคาเตอาจาราสุปฏิทิตาสัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลัญจยาสกัลยาณะอริยกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสะโทยาสัตติอุชุภูตจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในประสงค์และความเห็นของผู้ใดตรงอัทริโทติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมาสัทธัญจะสีลัญจะปะสาทะธรรมทัสนังอนุยุนเชธเมธาวิสรังพุทธานาสาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองบทนี้เป็นบทที่สำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าความเห็นของผู้ใดตรงตรงเนี่ยให้นึกถึงการเอาเรื่องกุศลในฝ่ายของบุญญากริยาวัตถุสิทธิ์มาขยายก็ได้เห็นตรงก็คือมีที่ถูกชุกกรรมคือมีความเห็นที่ตรงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทุกอย่างมันคือการคลายคืนอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการคลายคืนชีวิตคือความไม่เที่ยงชีวิตคือสิ่งที่มันเกิดสภาวะอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากนั่นการเห็นตรงอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความศรัทธาและความเริ่มใสให้เกิดขึ้นมีความเริ่มใสในศีลมีความเริ่มใสในพระรัตนตรัยมีความเริ่มใสในอริยมรรคมีองค์8และทำให้เกิดมรรคภาวนาช่วงนี้เป็นช่วงของกลางพรรษาซึ่งคณะบัญชีในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็อยู่โดยมีสัจจะว่าเราจะอยู่เงียบงดสนทนาคือเราเห็นว่าการสนทนาที่ออกไปคุกคลีกับเรื่องของโลกเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรไม่ตรงเพราะฉะนั้นการอยู่เงียบก็คือเงียบจากอคติเงียบจากการเห็นว่าโลกเที่ยงคือที่จริงโลกมันไม่เที่ยงนั้นถ้าโควิดมาเตือนว่านี่เรากำลังเรียนรู้กับความไม่เที่ยงนะคะเรากำลังเรียนรู้กับความจริงซึ่งมันไม่ใช่ของใหม่เลยมันก็คือความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันกระชากใจของเราให้ออกมาจากความเคยชินเดิมๆซึ่งเราเห็นไม่ตรงอยู่เดิมพอปลดล็อกปุ๊บเมื่อวานนี้ก็ตลาดแน่นนะคะถ้ากาดตกเราก็จะต้องมีการล็อกครั้งที่5โอ้ซึ่งมันก็จะภาวะเศรษฐกิจมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นการเห็นตรงก็คือการรู้จักการรักษาความไม่เที่ยงคือชีวิตของเราที่ไม่เที่ยงเนี่ยให้มันอยู่กับความจริงว่าถ้าเวลาเราน้อยลงชีวิตเราสั้นลงเราจะสดยังไงเรารู้สึกได้หรือไม่ว่าชีวิตของเราในแต่ละขณะเนี่ย
เราเริ่มดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทมากขึ้นพอมันประมาทน้อยความหลงก็จะน้อยถ้าหลงน้อยก็แสดงว่าไม่ประมาทมากขึ้นคือเราต้องเห็นมันตรงไปอย่างนี้วันนี้คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทในวิธีการมองภาพเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วผ่านหูก็ไม่รู้ว่าจะโอปนัยยิโกยังไงก็ให้เห็นเป็นภาพนะคะเมื่อกี้นี้เรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพอตัณหาเนี่ยมันก็คือการแบบเหมือนเราพีกัญชาจนเราสติสัมปชัญญะเราย่อหย่อนแล้วเนี่ยพออุปทานเนี่ยมันเหมือนเราจะกอบโกยทั้งหมดมาเป็นของฉันอุปทานคือความยึดก็เป็นภาพของลิงที่มือข้างหนึ่งก็ถือผลไม้มืออีกข้างหนึ่งก็เอาไว้ข้างหลังถือผลไม้แต่ตาก็มองไปทั้งป่าเลยเนี่ยกูจะเอาทั้งป่าเนี่ยแหละค่ะอันนี้ค่ะคืออุปทานพบก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ชาติคือการเกิดนั้นถ้าเราเนี่ยทำให้มันมีอุปทานโดยไม่ตัดตัวเองให้ได้สนิทในความรู้สึกเนี่ยตัณหามันมาแน่อยู่แล้วเมื่อเราเอาลูกศรแทงตาเราอยู่แล้วมันเจ็บปวดแต่เราก็จะทำเพราะเราเห็นมันไม่ตรงว่าเวทนามันเกิดดับฉับพลันนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายบางเรื่องใช้หูฟังบางเรื่องใช้ตาดูแล้วก็ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคือแบบฝันไปฟุ้งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเห็นตรงในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเข้ามาตรงช่องไหนก็ได้นะคะต้องผัสสะก็ได้ไม่เพลินในเวทนาก็ได้หรือไปเริ่มตั้งแต่ถอนอวิชชาเลยก็ได้หรือไปจัดการการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถนั้นวันนี้เราก็ทำงานของเราครบในวันที่เราทำความเข้าใจว่าเงียบจากอวิชชาหรือเงียบจากอคติเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปสื่อสารอะไรที่หลงทางเดี๋ยวลองใช้เวลาสั้นๆ สัก5นาทีนี้ใคร่ควรกับทั้งหมดที่เราได้เรียนกันมาตลอดทั้งวันแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนะคะพยายามรักษาเวลาก่อนที่จะข้ามเพราะวันนี้ก็คณะแม่ชีใหม่และแม่ชีเก่าที่สนใจก็จะเริ่มไปทำการสรุปประเด็นในเทคนิคของการใช้ศิลปะที่จะทำให้เรามีการผันพลังงานก็ต้องชมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแฮปปี้เนสที่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่จมอยู่กับความทุกข์คือเห็นทุกข์คือมีทุกข์แต่ไม่เคยเห็นทุกข์มาบวชเห็นทุกข์แล้วก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์ได้เร็วก็น่าอนุโมทนามากเลยทีเดียวค่ะจากนี้ไปเรายืดกระดูกสันหลังให้ตรงดูตามความเป็นจริงนะว่าฝนมาประมาณไหนนะแปะมาเป็นระยะค่ะเอาเสื้อกันฝนคลุมศีรษะไว้นะเดี๋ยวจะป่วยจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ลองจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแล้วใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอ่อนโยนอย่าทำอย่างตึงไปหย่อนไปให้รู้สึกได้ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนก็รู้ว่าร่างกายผ่อนคลายหรือจะรู้ลมหายใจเข้าและออกจะยาวหรือสั้นก็ตามรู้ตามความเป็นจริงรู้ทุกชนิดของลมหายใจที่เกิดขึ้นใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของสติเราเรียกว่าอานาปานสติสักครู่แล้วเราจะแผ่เมตตาร่วมกัน
าจิตเราสงบได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนให้ใช้จิตที่ควรกับการงานนี้เจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพื่อเพื่อนร่วมโลกของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสุขทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับรู้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและส่งไปด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสให้เราตั้งใจอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิญญาปัจโชโหมิอาหังอภิญญาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอตานังอาหังอตานังปะริหารามิริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุก่อนที่เราจะกรวดน้ำในวันนี้นะคะเดี๋ยวถามแบ็กสเตจก่อนว่ามีใครขอความช่วยเหลืออะไรมาไหมคะก็ลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละนะคะก็ขอให้มุ้ยโมอิสบายดียังมีออเดอร์ขนมเพราะตอนนี้เริ่มเปิดแล้วลายผลิตของเราไม่สะดุดก็ดีมากแล้วมุ้ยก็ขอให้ทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของการปลดล็อกอย่างกาดไม่ตกนะคะขอให้กาดไม่ตกที่จริงคุณแม่ก็มีหลักการเอาไว้ทำงานกับทีมสื่อง่ายๆก็คือวันนี้ถ้าใครบริจาคอะไรมาเนี่ยให้เอ่ยเพื่อขอบคุณฉะนั้นแบ็กสเตจจะต้องเตรียมเรื่องนี้เพราะคุณแม่จำทั้งหมดโดยเฉพาะชื่อเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเห็นบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยคุณแม่ก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของการจำชื่อแต่ตอนนี้คุณแม่รู้อ้ออะไรคะอันนี้คุณลุงประสบอะค่ะประตูถวายไฟมาเจ้าค่ะอันนี้อ๋อพี่ประสบอ้าวมาถวายเลยมาถวายเลยพี่ประสบบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพนะอาจารย์น้องสมบอกว่าข้างบนนี้ไม่ควรมีไฟเพราะมันจะทำลายบรรยากาศมันสวยเพราะมันมีความมืดแล้วมันมองเห็นความมืดก็เลยไม่ต้องใส่ไฟมันจะดูไม่อาร์ตใช่ไหมฮะอันนี้จริงๆอันนี้ยังไม่ใช่ที่สั่งให้ที่สั่งให้อาทิตย์หน้าจะมาแต่ว่าอันนี้มาก่อนก็เลยเอามาให้ใช้กันก่อนครับอันนี้50ชุดอันนี้ประมาณ20เท่าไหร่จะไม่ได้คุณแม่
ล่ะให้ใช้ก่อนเขาดูตัวอย่างได้ไหมนี่เดี๋ยวผมนี่ขนาดตัวอย่างนะอันนี้ครับอ๋อนี่ขนาดตัวอย่างตั้ง50ชุดเลยอ่ะครับแล้วจะมาใหม่อีกเท่าไหร่อ่ะอีก50มั้งครับเป็น100ต้องหาคนสวดมนต์ให้ได้100อันเนี้ยค่ะที่เราใช้วันนั้นอาจารย์น้องสมก็บอกว่ามันมีอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นแม่ชีอะไรของเราอดีตพุทธสาวิกาก็ได้มาไอวี่ใช่มั้ยค่ะไอวี่ได้มา7อันก็แบ่งอ่ะแล้วจะอยู่ไหนไม่เห็นเอามาใช้เลยอ่ะแล้วยังมีอย่างนี้ครับคุณแม่อันนี้อีกแต่อันนี้เมื่อคืนลองแบตหมดไปแล้วเหรอในนี้ครับอีก50อ๋อแล้วมันบางขนาดนี้เลยล่ะเทียบอ่านหนังสือครับมันบางขนาดนี้คุณแม่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันแบบมันเป็นเหมือนแผ่นกระดาษเลยครับอีกหน่อยจะช่างไฟตกงานกันละที่ขั้นอ่านหนังสือครับปกติเรามีกระดาษขั้นหนังสือใช่ไหมครับอันนี้ขั้นหนังสือแล้วมีไฟด้วยเอาไปชาร์จแบตพวกนี้ขอลองจริงๆในนี้มีหมดผมยังไม่ได้ประกอบสองจ้ะน้องสองจ้ะขอบพระคุณพี่ประสบมากพี่ประสบเป็นสามีที่แสนดีของป้าตุ๊กค่ะที่ดูอยู่เชื่อว่าตอนนี้ป้าตุ๊กกำลังเห็นคุณแม่ส่งสายตาไปที่กล้องนะคะเอาสองหน้าอาจารย์น้องสองสว่างเลยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมคะสว่างเลยสองหน้าคุณแม่ก็สว่างเลยนี่จะเป็นแบบเอาไว้เป็นทีมสำหรับการสวดมนต์อาคณะไม่ชีให้พรกวดน้ำแล้วให้พรนะนี่ไงบอกแล้วว่าเราจะมีคนที่รักเราส่งเสริมให้เราบรรลุธรรมอาจารย์น้องสมเดี๋ยวรับพรตรงนั้นนะจ๊ะอ่ะก็ปิดไงล่ะโลเทคโนโลยีมากนี่ใช่ไหมมันปิดยังไงคะเดี๋ยวเอาเก็บเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดและคณะไม่ชีต้องรู้วิธีการใช้พับอ๋อกดมันก็ขึ้นมาเองอ๋อจ้ะสาธุค่ะสาธุอันหนึ่งแพงป่ะไม่ทราบครับพี่บอกไม่ได้บอกจ้ะก็ยังจะมาเป็นเจ้าภาพเหล็กนะเสร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอบพระคุณเดี๋ยวเรากวดน้ำก่อนแล้วเราให้พรกันเลยนะก็เราก็ฝึกทำหน้าที่ของเราขณะนี้18:49พอมีเวลานะอ่ะกวดน้ำก่อนนะคะขอเชิญทุกคนกวดน้ำแล้วรับพรด้วยกันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาชายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริอุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลนราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้น
กิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอิมินาบุญยะกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดวูชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจะพระปัจเจกพุทธสงฆ์สามโกนาโถตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่พวกเราอยู่กันทุกเช้าค่ำโดยเฉพาะในช่วงสาธยายมนต์วันนี้เราจะให้พรก่อนจบวันนี้ใน6นาทีนี้อย่าลืมเข้าที่พักอย่างสุขสงบเย็นแล้วที่สำคัญในยุคโควิดนี้มันจะมี after covidที่คนจะซึมเศร้าเยอะคนจะตั้งรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ทันเพราะฉะนั้นเรายังต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะต้องเป็นให้มากขึ้นด้วยใครมีก็แบ่งปันกันเกื้อกูลกันประคองกันประคับประคองอย่าให้ใครหนึ่งคนอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีการดูแลเกื้อกูลกันคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณกับทุกท่านที่มีหัวใจโพธิสัตว์กับทุกท่านที่ร่วมกุศลแล้วก็ได้มีเจตนาในการที่จะชุดช่วยไปด้วยกันขอเชิญทุกท่านรับพรเลยค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเทวะเมวะอิโตทินาเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเคพเมวะสมิชะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณี
ยโชติรสุยะธาเหมือนแก้วไม้อันสว่างสวัยควรยินดีสัพเพเตวิวัจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเรสเนจังวุทธาปัจจายโนจาตารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ตรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญให้พรพร้อมกับฝนตกที่มีความชุ่มฉ่ำนะคะขอให้รักษากุศลเจตนานี้ให้ยั่งยืนและยาวนานต่อไปค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ